ป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน4ตรงกับวันที่5เมษายน2551เป็นภาคกลางคืนวันนี้พาออกแรงสวดนะเยาะเย้ยกิเลสหน่อยบางคนคงไม่อยากเท่าไหร่ละมันเยอะมันยาวหลวงพ่อชาญไม่อยากนั่นแหละให้มันนี่ให้สิ่งที่มันไม่อยากนะกิเลสมันถึงจะร้อนนะดังนั้นกิเลสมันไม่ร้อนแต่มันก็ตรงกันข้ามนะความชอบกับความไม่ชอบนี่มันอยู่ที่แต่ละบุคคลบางคนชอบมากบางคนชอบน้อยเนี่ยถ้าตรงกันข้ามเนาะคนชอบน้อยก็ต้องให้มากคนชอบมากให้น้อยเนี่ยการปฏิบัติก็แค่นี้แหละอยากได้มากให้มันน้อยอยากได้น้อยให้มันมากลองดูมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจนะแต่ถ้าจิตใจมันรู้จักความพอดีมันก็ไม่มากไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่เล็กมันมากมันน้อยมันอยู่ที่ไหนมันเล็กมันใหญ่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ความอยากความอยากของเราที่เรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากนี่แหละมันทำให้เล็กทำให้ใหญ่ทำให้น้อยทำให้มากลองพิจารณาดูเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆอย่างหลวงพ่อชานี่ท่านพูดทำง่ายๆนี่โบสถ์เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้จะทำให้เล็กก็ได้ทำให้ใหญ่ก็ได้ท่านว่าอย่างนั้นนะว่าจะทำอย่างไรให้มันเล็กมันใหญ่ให้มันเล็กไม่ใช่ว่าไปลือแล้วมาสร้างให้มันเล็กนะไม่ให้ลือด้วยแต่ทำให้เล็กให้ใหญ่ได้ก็ที่เราสวดวันนี้แหละตัวตัณหาความอยากนะบางทีถ้ามันทำคนเดียวทำสะอาดคนเดียวเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันใหญ่จังเลยไม่รู้สร้างไปทำไมใหญ่มากนะน่าจะทำเล็กๆหรือบางทีคนมามากนะไม่พอนั่งทำไมทำเล็กจังน่าจะทำใหญ่กว่านี้นะนั่นแหละมันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะศาลาหลังนี้เป็นเพราะโบสถ์หลังนี้หรือว่าเป็นเพราะอะไรนะหลวงพ่อชาท่านว่าเป็นเพราะความอยากของเรานะอยากให้มันเล็กมันก็เลยใหญ่อยากให้มันใหญ่มันก็เลยเล็กนี่ความอยากนี่เรียกว่าตัณหานะความจริงมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มันพอดีของมันนะมันไม่ช้ามันไม่เร็วนะถ้าเป็นเวลานะนี่การภาวนามันก็เลยเป็นเรื่องอยู่ใกล้ๆตัวเราเองเนี่ยถ้าเราดูความรู้สึกนึกคิดจิตใจเนี่ยมันก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดวันนี้มันเกิดขึ้นนะมันจะเห็นปรากฏเป็นสายมันอาศัยเหตุปัจจัยทั้งนั้นแหละตัณหาก็มีเหตุปัจจัยอุปาทานก็มีเหตุปัจจัยเวทนาก็มีเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเป็นหลักปัจจยาการเป็นธรรมะส่วนละเอียดลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านยังเสวยวิมุตติสุขด้วยการพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ได้ตรัสรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นความชรามรณะปรากฏอย่างแจ
จ่มแจ้งชัดเจนซึ่งแต่ก่อนนั้นยังไม่รู้นะยังไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเมื่อพระองค์ได้มารู้เหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดมีขึ้นนะเพราะอะไรชรามรณะมันจึงมีมันมีมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันนะเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีเห็นไหมถ้าเราไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยก่อนนี้มันก็ไม่มีเนี่ยก่อนสังขารร่างกายนี้ถ้ามันไม่มีเนี่ยชรามันก็ไม่ปรากฏมรณะมันก็ไม่ปรากฏอาศัยชาติคือความเกิดอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชาติเกิดพอมันมีภพที่มันเกี่ยวข้องที่อยู่ที่เกิดภพก็คือที่อยู่หลวงพ่อชาท่านประมาณง่ายๆสร้างอะไรไว้ตรงไหนมันก็ไปเกิดที่นั่นแต่ละมันไม่ได้มันก็ไปเกิดที่นั่นทิ้งมันไม่ได้ก็ไปเกิดที่นั่นเป็นที่เกิดแล้วทำไมมันถึงไปเกิดตรงนั้นถึงเป็นภพตรงนั้นเนี่ยความยึดมั่นหมายมั่นที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นหมายมั่นว่าเราว่าของเราตรงนั้นแหละตรงที่ทำให้เกิดภพอุปาทานมันมาจากไหนก็มาจากความอยากตัณหาตัณหาคือความอยากถ้าจะไล่ไปตามที่เราสวดเมื่อกี้นี้ตัณหามาจากไหนอาศัยเวทนาจึงทำให้เกิดตัณหาเวทนาอาศัยอะไรอาศัยผัสสะความถูกต้องความสัมผัสทำให้เกิดเวทนาสุขทุกข์ผัสสะอาศัยอะไรอาศัยอายตนะเรียกว่าสลายตนะนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีนี่อายตนะคือมีตามีหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายในภายในภายนอกภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยเรียกว่าสลายตนะอายตนะ6ใน6นอก6ก็เป็น12เนี่ยอาศัย2สิ่งนี้มันกระทบกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างจึงเกิดผัสสะท่านจึงเรียกว่าเพราะอาศัยสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงเกิดขึ้นเนี่ยอายตนะมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าไม่มีรูปไม่มีก้อนรูปรูปธรรมเนี่ยตามันก็ไม่มีหูมันก็ไม่มีจมูกลิ้นกายมันก็ไม่มีเนี่ยเมื่อไม่มีตาสิ่งที่มันจะเห็นมันก็ไม่มีคือรูปเนี่ยมันจึงอาศัยรูปนามเนี่ยที่เป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยที่เรียกว่ารูปนามรูปก็คือก้อนกายนี่แหละจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละเนี่ยนามก็คือส่วนที่มันไม่เป็นตัวตนความรู้สึกนึกคิดนะต่างๆเป็นส่วนนามเป็นผู้รับรู้เป็นผู้เสวยอารมณ์นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นนามนะรูปก็คือรูปก้อนกายนี่แหละธาตุสี่นี่นี่อาศัยรูปก้อนนี้เกิดขึ้นมันจึงมีอายตนะนะมีอายตนะปรากฏขึ้นมานะรูปนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็มีเหตุมีปัจจัยนะวิญญาณนะวิญญาณปฏิสนธิให้ปรากฏก้อนรูปนี้ขึ้นมานะที่ท่านเรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนะนามรูปนี้จึงเกิดขึ้นนะมีรูปเกิดขึ้นนะวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณทำให้เกิดก้อนรูปนี้ขึ้นมาจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตาม
แล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณท่านบอกว่าสังขารสังขารความปรุงแต่งไม่ใช่สังขารคือก้อนกายนะสังขารอันนี้คือสังขารคือความปรุงแต่งทางจิตเมื่อมีความปรุงแต่งมันก็ทำให้เกิดวิญญาณขึ้นมาท่านก็ไล่ไปว่าแล้วสังขารมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรจึงมีสังขารเพราะอวิชชาเป็นหัวโจกเลยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอวิชชาคือใครคืออะไรไม่รู้จะคืออะไรเนาะท่านบอกเพียงว่าอวิชชาคือความไม่รู้เพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงเราจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนะอาศัยความไม่รู้นะหรือโมหะอวิชชาเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ปรุงแต่งด้วยความไม่รู้นะก็เหมือนเขาสร้างระเบิดนะสร้างเครื่องทำลายเนี่ยมั้งเนาะเพราะอวิชชาแต่เขาก็เรียกว่าวิชานะสำคัญอวิชชาว่าเป็นวิชาคือความรู้เนี่ยมันก็เลยปรุงแต่งนะจะทำให้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดทำลายได้มากที่สุดนั่นความปรุงแต่งนะอาศัยความปรุงแต่งตัวนี้เรียกว่าสังขารจึงเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเกิดตัวบุคคลถ้าเป็นรูปธรรมก็เรียกว่าวิญญาณปฏิสนธิเหมือนในช่างนะพระเจ้าบางครั้งก็ท่านก็เปรียบว่าเหมือนในช่างปลูกเรือนเนี่ยเมื่อปรุงแต่งเรียบร้อยคิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลงมือแล้วนะลงมือตีผังตีอะไรแล้วจับหลักจับหมุดมาตีผังขึ้นมานั้นเริ่มปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาแล้วตีผังตั้งเสาขึ้นมาตั้งตอหม้อขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานั่นเรียกว่าทำให้เกิดนามรูปเนี่ยนี่มันต่อต่ายกันมาลักษณะนี้เมื่อเกิดนามรูปขึ้นมาก็แน่นอนแล้วมันก็เกิดอายตนะเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นมีสิ่งสัมผัสเนี่ยถ้าไม่ใช่ร่างกายนี่ก็เป็นรูปขึ้นมานะตาก็ได้สัมผัสแหละสร้างขึ้นมามองเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวยาวยาวขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอวิชชาความไม่รู้นะตนเองเป็นคนผูกแต่เวลาแก้มันหาเงินไม่เจอเนี่ยเหมือนวิทยาศาสตร์ที่เขาเจริญทำไปมีแต่ทำไปลูกเดียวทำไปอย่างเดียวเวลาแก้เนี่ยแก้ไม่ทันตามไม่ทันเนี่ยมันผูกไปเรื่อยผูกไปเรื่อยเนี่ยแล้วเมื่อมีปัญหาแล้วก็แก้ไม่ได้เหมือนเราไปรู้เอาตอนเสวยทุกข์ใช่ไหมเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่จะทำให้ทุกข์มันเบาลงได้นี่เพราะว่าเราเรียนเหตุปัจจัยของมันนี่ว่าอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดทุกข์นี่ทำให้เกิดสุขนี่ถ้าลองพิจารณาดูในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจะอาศัยเหตุปัจจัยไหลไปนี่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะมันอาศัยอวิชชานะถ้ามีวิชาเกิดขึ้นและทำลายอวิชาได้เมื่อไหร่มันก็จบมันไม่มีอะไรจริงๆนี่ท่านพุทธเจ้าเนี่ยว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราเนี่ยญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราเนี่ยในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเนี่ยว่าอริยสัจเป็นอย่างนี้เนี่ยพอวิชาตัวนี้เกิดขึ้นมามันก็ทำลายอวิชานะทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะลุปุโปร่งว่าอะไรมันเกิดขึ้นจากอะไรตัณหามันมาจากไหนเนี่ยท่านก็มองเห็นเป็นสายแล้วนี่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยทวนไปทวนกลับนะมันก็เห็นชัดเจนเนี่ยถ้าไล่ย้อนกลับมาจากอวิชาเนี่ยไล่มามันก็มาถึงเนี่ยชลาพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ย
ทีนี้ถ้าว่าความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาถึงเหตุปัจจัยของมันนะความทุกข์มันมาจากไหนนะเราก็จะไล่ไปตามเหตุปัจจัยที่ท่านได้แสดงให้เราได้พิจารณาความทุกข์มันมาจากไหนเนี่ยพูดลัดเลยลัดขั้นตอนไปก็เรียกว่ามันเกิดมาจากอุปาทานความยึดมั่นหมายมั่นนะว่าเป็นเราเป็นเขาหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาเนี่ยมันก็เลยเกิดอุปาทานนะอุปาทานนี่ยึดมั่นหมายมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนนั้นทำเราหรือเราทำเขานะมันมองไม่เห็นอาศัยอวิชชามันปิดบังนะมันก็เลยทำให้เกิดทุกข์นะทำให้เกิดความทุกข์มันไม่มากหรอกเพียงเราไปยึดมั่นนะยึดมั่นหมายมั่นแต่ถ้าเราพิจารณามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยคนเรามันไม่มีอะไรหรอกนะกายนี่มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรนะแล้วทำไมต้องมาสำคัญมั่นหมายมากนักนะมันก็จะคอยเตือนให้เราเกิดความรู้สึกแล้วก็จักขุก็จะเกิดขึ้นดวงตาคือปัญญาเนี่ยปัญญาจักสุมันก็จะปรากฏขึ้นพอให้มองเห็นเนี่ยอย่างน้อยๆก็นึกถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามันก็ไม่ค้านท่านไม่ได้อยู่แล้วล่ะค้านธรรมะของท่านไม่ได้เนี่ยมันไม่มีอะไรมันอาศัยเหตุปัจจัยที่เราปรุงแต่งไปเนี่ยตายก็เหมือนกันอวิชชามันเป็นผู้บงการเนี่ยให้สังขารความปรุงแต่งเนี่ยสร้างจนกระทั่งว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อตายขึ้นมาเกิดพบเกิดชาติชราพยาธิมรณะนะโศกเศร้าพิไรลำพันเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเมื่อเราไปดึงเถาวัลย์เนี่ยดึงต๊อกต๊อกต๊อกหาโคนมันไม่เจอจะทำลายเถาวัลย์เนี่ยตัดแต่ยอดมันก็แตกอยู่เรื่อยสองวันสามวันก็แตกยิ่งถูกฝนก็ยิ่งงามนะยิ่งเป็นภาระนะถ้าคนมีปัญญาหน่อยหนึ่งเนี่ยสาวไปหาโคนมันเนี่ยเอาโคนมันออกเสียมันก็แล้วไปนี่บางทีแม้แต่สิ่งนี้เนี่ยใกล้ๆง่ายๆนะแต่เราก็ไม่ได้คิดเนี่ยเราจะเอาเถาวัลย์ออกจากต้นไม้เนี่ยส่วนมากนะบอกเอาเถาวัลย์ออกจากต้นไม้หน่อยเนี่ยก็เอามีดตัดออกเท่านั้นแหละนะแต่ว่าเหตุปัจจัยมันยังมีเนี่ยทำไมมันน่าจะเอาโคนออกเสียมันจะได้ยาวเนี่ยมันไม่ต้องเกิดอีกเนี่ยแต่ก็มองไม่เห็นมันสาวไม่ถึงสาวไม่ถึงต้นตอของมันคือตัวอวิชชานะมันก็เลยแตกไปเรื่อยนะสาวไม่ถึงมันก็เลยเกิดทุกคราวเป็นทุกลำไปนะมั้ยเห็นไหมมันแตกยอดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ลำไปแล้วต้องคอยฟันคอยตัดอยู่ตลอดเนี่ยมันก็เลยไม่จบมันไม่จบนะถ้ารู้ว่าเออนี่เราไม่ต้องการละตรงนี้ถอนรากถอนโคนมันออกเลยเนี่ยมันก็จบภาระเราก็ลดลงน้อยลงเนี่ยนี่จริงมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามันเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจนะมันเกี่ยวข้องกันอยู่นะเราทุกข์เพราะอะไรเนี่ยสาวหาเหตุของมันเนี่ยถ้าไปเจอปุ๊บเนี่ยก็โอ้มันร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเนี่ยก็หลงพ่อชาอีกนั่นแหละทั้งว่าบางทีเราก็ทุกข์เพราะลูกเพราะหลานเนี่ยก็ถามมันดูสิท่านบอกว่าลูกมันมาจากไหนเนี่ยมันเกิดมาจากใครเนี่ยท่านว่าถามอย่างนี้สาวไปสาวมันเกิดจากเรานี่เองเนี่ยเกิดจากเราเป็นคนสร้างมันมานะแล้วจะไปโกรธมันทำไมเกลียดมันไม่ตีมันทำไมมาตีเรานี่แหละนะมาตีพ่อตีแม่มันถึงจะถูกขึ้นมาไปตีลูกทำไมเพราะลูกมันเกิดจากเรานั่นเรียกว่าสาวหาเหตุนะพอถึงตรงนั้นแล้วมันก็เบาหรอกทุกข์มันก็เบานะ
พราะว่ามันเห็นเหตุมันไม่เกิดจากไหนเกิดจากเราเนี่ยนี่แต่พิจารณาจริงๆมันก็เป็นลักษณะนั้นนะมันไม่ใช่เพราะสิ่งโน้นสิ่งนี้หรอกก็จริงอยู่บางครั้งมันเพราะมันไม่รู้มันก็คิดว่าเป็นเพราะสิ่งโน้นสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยต้องทุกข์เนี่ยธรรมะนี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีรู้อยู่นะก็ยังเอาไม่ได้นะธรรมะก็รู้อยู่นะแต่มันทำใจไม่ได้อย่างนี้คือมันเข้าข้างกิเลสอยู่ตลอดนะกลัวมันจะหลุดไปจากอำนาจของกิเลสนะอย่างคนบางทีโมโหมากๆนี่เอาธรรมะไปสอนโมโหต่อเลยนะโกรธอีกนะตอนนี้อย่าเอาธรรมะธรรมโมมาเลยเนี่ยมันกำลังจะเอาให้มันสะใจเลยเนี่ยธรรมะเข้าไปไม่ได้ตรงนั้นมันน้ำล้นถ้วยแล้วเนี่ยเทใส่เข้าไปมันก็เข้าไม่ได้เนี่ยมันล้นออกมาพังหมดนะธรรมะก็พังหมดเนี่ยมันมีอำนาจขนาดนั้นนะดังนั้นเราจึงมาอบรมปัญญาจักษุให้มันเกิดขึ้นให้มันมองเห็นมองเห็นชัดเจนมองพิจารณาเนี่ยหลักพิจารณาถึงบอกว่าให้พิจารณารูปนามบ่อยๆเนี่ยรูปกับนามให้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาเป็นก้อนรูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยบางครั้งเราก็สวดเลยสวดจนจำได้แม่นเลยแหละนอนหลับยังว่าได้เลยเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงใจนะเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนะมันก็บอกเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะนี่ตอกย้ำอยู่ตลอดก็เพื่อให้เราเห็นความจริงนะว่ามันไม่มีอะไรนะในนั้นนะที่มันมีเพราะอาศัยอุปาทานนะความมั่นหมายหรือความยึดมั่นหมายมั่นนะตรงนั้นนะบางครั้งมันนิดเดียวเนี่ยมันนิดเดียวนะนิดเดียววงแตกเนี่ยวงแตกเลยเพราะอาศัยเนี่ยอาศัยความยึดมั่นหมายมั่นเนี่ยดังนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เพราะเหตุว่าถ้าจะเอามาสวดมันยาวมากเนี่ยต้องตั้งใจจริงๆถึงจะสวดได้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะสวดไม่จบเนี่ยจริงๆก็มันก็นิดเดียวนะถ้าจะสวดให้จบง่ายๆก็ง่ายนะเพราะชาติเป็นปัจจัยเพราะภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีนะเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีนะเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีนะเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีอย่างเงี้ยเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเนี่ยพอนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเนี่ยเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเนี่ยเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยสังขารจึงมีเนี่ยมันก็สั้นนิดเดียวมันไม่ยาวนะแต่เพื่อจะตอกย้ำให้มันเกิดความเข้าใจเนี่ยให้เห็นหลักธรรมชาติจริงๆนะถึงว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามสภาวะเหล่านี้ก็อยู่ตามธรรมชาติของมันนะย่อมตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้นะไม่เป็นไปอย่างอื่นนะเป็นอยู่อย่างนี้แหละนะให้เห็นหลักความจริงของธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้นะไม่เป็นไปอย่างอื่นนะพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมท่านก็จะบอกว่านี่เพราะอย่างนี้เป็นอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้จึงมีเนี่ยท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีเนี่ยท่านก็จะบอกอย่างนี้เนี่ยดูเรียกมาดูให้เห็นนะเรียกว่าท่านทั้งหลายจงมาดูนะบอกมาดูสิเนี่ยมันอาศัยเหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดจากที่อื่นไม่เกิดจากโน่นจากนี่หรอกก็เกิดจากเหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามองเห็นหรือมันไม่เห็นชัดเจนก็พยายามพิจารณาดูที่ท่านบอกว่าอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้นะมันยังไม่เห็นก็
เพ่งมันดูบองมองมันดูตรงนั้นนะว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยถ้ามองไปมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะมันมีเหตุปัจจัยของมันไล่ไปเนี่ยดังนั้นพุทธศาสนานี่จึงเป็นหลักเหตุปัจจัยจริงๆเรียกว่าเหตุผลนั่นแหละมีเหตุมีผลเนี่ยมันมีผลมันต้องมีเหตุมีเหตุก็ต้องมีผลเนี่ยดังว่ารู้เหตุรู้ผลเป็นหลักของท่านผู้รู้สัตบุรุษเนี่ยรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนเนี่ยเป็นหลักของผู้รู้มีเหตุผลก็คือหลักปัจจัยการเนี่ยหลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละอาศัยเหตุปัจจัยบางครั้งท่านก็มองดูแต่ละข้อนี้มันก็สาวก็ไปข้างบนข้างล่างของมันเองนี่บางครั้งท่านก็มองตัณหามองตัณหาเพราะอาศัยความอยากเกิดการแสวงหานี่ที่เราแสวงหาอยู่อาศัยอะไรอาศัยนี่แหละตัวตัณหานี่ตัวผลักเป็นตัวผลักทำโน่นทำนี่ทำถ้าทำด้วยความไม่รู้เนี่ยมันก็เพิ่มความทุกข์แต่ถ้าทำรู้ด้วยวิชาความรู้เนี่ยถึงทำไปมันก็ต่างกันนะคนทำด้วยปัญญาเนี่ยกับคนทำด้วยอวิชชาเนี่ยมันจะต่างกันคนหนึ่งทำไปมีแต่แบกเอาไว้มันก็หนักอาศัยอวิชชาเนี่ยแต่คนหนึ่งอาศัยวิชาคือความรู้ทำไปก็เบานะมีก็เบาใจสบายใจนะสแสวงหาการสร้างบ้านได้บ้านมาก็สบายนะี่ไม่หนักนะี่แต่บางคนได้มาแล้วหนักนะี่เพราะวิตกกังวลมันอยู่ตลอดหนีไปก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยกลัวโน่นกลัวนี่ในสารพัดเนะี่ยแต่บางคนได้มาเนี่ยสบายเพราะมันเป็นเครื่องปัจจัยเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเนี่ยมันมีเพื่ออาศัยเนี่ยมันพังทลายไปเนี่ยก็ตามเหตุปัจจัยนั่นเรียกว่าคนที่มีปัญญารู้เท่าทันเนี่ยว่าสิ่งได้มาย่อมเสียไปเนี่ยเขาจะมองไว้ก่อนเลยเหมือนที่หลวงปู่ชาท่านบอกว่าใช้แก้วที่ยังไม่แตกเหมือนแก้วที่แตกแล้วนะคนมีปัญญาจะเป็นลักษณะนั้นถ้าใช้แก้วไม่แตกมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละนะครับยิ่งได้แก้วสวยๆมาเนี่ยเหมือนกันฮะได้บ้านดีๆได้บ้านสวยๆมาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นทุกข์ทุกข์มากได้อะไรนิดเดียวก็เหมือนกันมันก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ว่ามันมากมันถึงทุกข์นะน้อยมันก็ทุกข์ถ้าปัญญามันไม่รู้เท่าทันนั่นนี่มันทำให้เกิดทุกข์ได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่นั้นจักขุเกิดขึ้นท่านหมายถึงตัวปัญญาจักขุที่มองเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมันเป็นกฎของธรรมดาธรรมชาติที่มันเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามสภาวะของมันของธรรมชาติมันมีอยู่เพียงแต่มาบัญญัติเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้นพอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็มาตั้งชื่อเสียงเรียงนามนะตั้งชื่อว่าตรงนั้นเป็นอันนั้นตรงนี้เป็นอันนี้เนี่ยอยู่ข้างบนก็เรียกว่าศีรษะข้างล่างก็เรียกว่าเท้าก็มาสมมุติขึ้นมานะโดยกฎธรรมชาติของมันเพื่อให้มันกระจายให้สะดวกการสื่อกันสะดวกแต่มันก็ไม่รู้หรอกทีนี้พอตั้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรเพราะอุปาทานนี่พอคนเรียกผิดปุ๊บนี่ก็เป็นเรื่องเลยนี่สมมติขึ้นมาพอไปใช้ไม่ถูกก็เป็นเรื่องเถียงจนฆ่ากันเลยนะฆ่ากันพอสมมตินี่นั่นก็คือไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่ใช้สมมติผิดนิดเดียวเท่านั้นแหละเป็นเรื่องถึงฆ่ากันก็ได้เนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเนี่ย
ก็สมมติว่าอันนี้เป็นกระโถนเราก็คิดว่าเป็นกระโถนจริงๆมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องเป็นกระโถนนะก็คิดว่ากระโถนนี่จะต้องใส่สิ่งปฏิกูลอย่างเดียวนะไปใส่อย่างอื่นไม่ได้นะนั่นคือเอาสมมุติสมมุติขึ้นมาเราก็ยึดมั่นในสมมุตินั้นนะอย่าว่าแต่ใส่ของเลยเรียกชื่อผิดก็ยังเป็นเรื่องกันนะเรามีคนหนึ่งมาเรียกนี่อันนี้ขันตักน้ำนะเราจะยอมไหมล่ะไม่ใช่กระโถนเขาก็บอกว่าไม่ใช่นี่มันขันเนี่ยเราก็จะเถียงว่ากระโถนคนหนึ่งก็ว่าขันอันนี้มันจบกันไหมนี่มันไม่จบสุดท้ายก็เถียงกันสู้ไม่ไหวก็ลงไม้ลงมือเท่านั้นแหละจะเถียงเราให้มันถูกมันก็เลยผิดนี่จริงๆตัวมันเองมันไม่รู้เรื่องหรอกท่านว่างั้นนะมันไม่รู้เรื่องใครจะสมมติเรียกมันอะไรมันก็เฉยอยู่นั่นแหละมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นน่ะจะสมมติให้มันเป็นกระโถนก็ได้เป็นขันตักน้ำก็ได้นะมันไม่มีอะไรนะเนี่ยความยึดมั่นหมายมั่นอุปาทานเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละนะมันเป็นทุกข์อยู่แค่นี้ทุกข์เพราะความยึดมั่นหมายมั่นเนี่ยมันไม่มากเลยนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านทดสอบลูกศิษย์นะอย่างท่านบอกว่านี่เอ๊ะวัวตัวเมียนี่มาขวางหน้าทำไมทั้งที่วัวนั้นเป็นตัวผู้อย่างนี้หรือตัวผู้เป็นตัวเมียนี่ลูกศิษย์ก็เอ๊ะหลวงพ่อท่านหลงหรือมั่งท่านลืมไม่ใช่ครับหลวงพ่อวัวตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้นี่ลูกศิษย์ก็คิดว่าท่านหลงแต่ท่านก็ลองลูกศิษย์นี่ลองว่าธรรมะมันมีมากน้อยแค่ไหนมันรู้เท่าทันกิเลสมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายก็เถียงท่านว่าท่านผิดนะจริงๆมันไม่มีตัวผู้ตัวเมียเรามาสมมติขึ้นมาถ้าเขาสมมติมาแต่แรกว่าตัวผู้เป็นตัวเมียเราก็จะเรียกเป็นตัวเมียมาตลอดตั้งนานอย่างนี้นี่เนี่ยมันสมมติมันเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นให้รู้จักสมมติรู้จักวิมุตติหลวงพ่อชาด้วยให้รู้จักสมมติให้รู้จักวิมุตติเนี่ยสมมติกับวิมุตติมันจะมาพร้อมกันเลยนั่นเรียกว่าคนมีปัญญาเนี่ยใครจะเรียกอะไรก็ได้มันก็เป็นของมันอยู่นั้นมันไม่ผิดอะไรเนี่ยใครจะไปใช้อย่างไรก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันนะแต่ก่อนอยู่กับหลวงปู่หนึ่งหลวงปู่จันทร์ลูกศิษย์หลวงพ่อชาเนี่ยท่านจะทดสอบลูกศิษย์เนี่ยเอากระโถนท่านเอาน้ำเทใส่กระโถนยกฉันน้ำไปเลยเราจะทำใจได้ไหมน้ำเทใส่กระโถนแล้วก็ดื่มไปเลยอย่างนี้มันก็จะเห็นทันทีเลยว่าความยึดมั่นหมายมั่นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าจะลองดูลองดูลองอุปาทานความยึดมั่นหมายมั่นเนี่ยแล้วบางครั้งนั้นบอกว่าล้างกระโถนล้างให้มันสะอาดหน่อยเนี่ยเพราะกระโถนมันคือภาชนะเหมือนกันเนี่ยถ้าเราล้างสะอาดจนเกิดความรู้สึกไม่ขยะขยแยงเนี่ยมันก็ใส่น้ำดื่มได้เหมือนกันจนเราทำใจได้นะมันสะอาดขนาดนั้นนะไม่มีอุปทานในนั้นนะมันก็กลายเป็นสิ่งสะอาดขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นเรื่องสมมุติสมมุติมันเป็นอะไรมันก็เป็นอันนั้นเหมือนกันนะเป็นโดยสมมุติแต่โดยปรมัตถ์มันไม่เป็นนะมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นนะมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นที่เราสวดย้ำแล้วย้ำอีกวันนี้นะมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นแต่พอคนเนี่ยมาเห็นอันนี้เกิดขึ้นมาก็เลยมาสมมติตั้งสมมติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ให้มันสะดวกหน่อยเหมือนหลวงพ่อชาท่านว่าถ้าไม่สมมติมันก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าคนเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่สมมติชื่อขึ้นมาเรียกคนทั้งหมดคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็คนเดียวเนี่ยเรียกคนมันจะรู้เรื่องกันเลยแต่มันไม่รู้เรื่องนะก็เลยสมมติชื่อขึ้นมาเป็นนายกนายขนายงขึ้นมาเนี่ยขนาดนั้นมันยังซ้ำกันเนี่ยซ้ำกันมากก็เลยตั้งนามสกุลขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันซ้ำกันเนี่ยจะได้ว่านายมาไหนมันหลายมาเนี่ยก็บอกนามสกุลมาเนี่ยบางทีนามสกุลก็ไปซ้ำกันอีกเนี่ยก็ต้องมี
ลักษณะมาประกอบอีกอยู่ตรงไหนอยู่บ้านไหนอะไรต่างไปโน่นนั่นคือสมมุติมันเกี่ยวข้องกับธรรมะนะถ้าเราไม่รู้เรื่องนะมันก็มีแต่อุปาทานความยึดมั่นหมายมั่นมันก็เลยมีแต่บ่อเกิดของทุกข์นะถ้าไม่มีปัญญารู้เท่าทันมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเล็กๆน้อยๆมันก็ทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรเพราะความยึดมั่นหมายมั่นนี่แหละอุปาทานทั้งนั้นเลยนะถ้ามันไม่มีอุปาทานตรงนี้หรือมันรู้เท่าทันนะกิเลสตรงนี้นะมันก็จะเบาหรอกนะเบาหรอกถ้าเป็นหลวงพ่อก็หลวงพ่อดีเนาะเนี่ยดีเนาะยังคุยกับอาจารย์สมศักดิ์วันนี้ท่านก็เล่าดีไหมหลวงพ่อโยมทำน้ำปานะถวายหลวงพ่อถวายพระนะทำมาครั้งแรกก็เข้มแต่เจ้าตัวไม่ได้ชิมนะหลวงพ่อก็ชั้นพอดีมันเหลือติดก้นแก้วหน่อยหนึ่งเอาไปชิมดูนะโอ้โหเค็มแทบตายเลยหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นไงน้ำปานะเค็มไหมคะเนี่ยเค็มพอดีท่านบอกเค็มพอดีทำมาใหม่จะหวานเจี๊ยบเลยทีนี้หวานเจี๊ยบมาถวายท่านเองตัวเองก็ไม่ได้ชิมพอท่านก็ฉันน่ะฉันไปก็เหลือไปหน่อยนึงเพราะไม่กล้าฉันก่อนพระไงก็เลยไปชิมหลุดตายแล้วหวานจนแสบคอว่างั้นมาถามหลวงพ่อหวานเกินไหมหวานพอดีท่านบอกก็เลยเป็นหลวงพ่อพอดีนั่นก็คือเป็นคติธรรมสอนใจนะท่านไม่ได้ไหลไปตามนั่นนะก็มันอาศัยเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยไงมันเค็มก็คือมันเค็มมันหวานก็คือมันหวานท่านก็เลยว่ามันพอดีเนี่ยนั่นคือการรักษาจิตของท่านใจของท่านมันปกติเนี่ยหวานมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ใส่น้ำตาลมากมันก็เลยหวานแต่มันก็พอดีของมันนั่นแหละเค็มก็เหมือนกันนั่นคือท่านไม่หวั่นไหวถ้าไม่งั้นก็เป็นเรื่องดิแล้วก็ว่าโยมโยมทำยังไงเนี่ยเค็มยังกับอะไรเนี่ยไม่รู้ประมาณน้ำตาลก็ใส่ให้พอดีไม่ได้เลยอะไรเนี่ยแต่ท่านบอกว่าพอดีก็เลยกลายเป็นคนเลี้ยงง่ายจริงๆเนี่ยถ้าเลี้ยงง่ายก็เป็นอย่างนั้นนะมันจะเค็มบ้างเผ็ดบ้างหวานบ้างอะไรบ้างนะมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยจริงๆนะมันคงไม่ได้ตามใจทั้งหมดหรอกท่านคงพิจารณาอย่างนี้นี่ก็เลยสบายสบายนั่นเองว่าถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นทุกข์นะเล็กๆน้อยๆก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามปรารถนานั่นแหละอยากได้อย่างหนึ่งมันได้อย่างหนึ่งนี่แต่ถ้าภาวนาฝึกฝนอบรมเนี่ยมันก็สบายหรอกแต่ว่าจะหนาวไปบ้างมันก็ยังสบายนี่ร้อนไปบ้างก็ยังสบายอยู่นะพอใจมันรู้ว่าธรรมชาติมันไปแต่งมันไม่ได้นะถึงคราวหนาวมันก็หนาวบ้างถึงคราวร้อนมันก็ร้อนบ้างนะก็ให้รู้เรื่องตามธรรมชาตินะก็บรรเทามันไปเท่าที่ทำได้นะมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะให้มันพอดีว่างั้นแต่แล้วมันไม่ไหวแล้วก็ให้มันลงความพอดีตรงนั้นนะไม่เป็นไรหรอกร้อนก็ทนเอาหน่อยมันไม่ร้อนตลอดไปหรอกเดี๋ยวมันก็เย็นหรอกเนี่ยเห็นไหมมันแห้งแล้งปีนี้แล้งมาตั้ง5เดือน6เดือนนี่นะทนเอาหน่อยสุดท้ายก็ต้องตกให้แหละนะถ้ามันไม่ลงโทษจริงๆนั่นเป็นกฎของธรรมชาติที่เราต้องรู้จักนะแต่ถ้ารู้กฎของธรรมชาติเหมือนรู้กฎของร่างกายสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็แปรก็เปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ของมันนะเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันเกิดมานานก็ย่อมแก่ธรรมดานะแก่มาแล้วมันก็ต้องใกล้สู่ความตายเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันนะอย่าไปวิตกกังวลอะไรมันมากนะท่านบอกว่าถ้าไม่วิตกมากบางทีอาจจะอยู่เป็นร้อยปีนะถ้าไปกลัวก่อนวิตกก่อนเนี่ยอายุสั้นนะกลัวแต่ตายอย่างอะไรก็วิตกกังวลไปหมดอายุสั้นนะสุขภาพไม่ดีเนี่ยถ้ามีสมาธิจิตใจปล่อยวางสบายๆเนี่ยอายุยืนนะถึงไม่ยืนก็สบายนะถึงตายไปก็ไม่ทุกข์นะอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งตายเนี่ยจิตใจไม่เป็นทุกข์มันก็ได้กำไรแล้วท่านบอกมีกำไรนะดีกว่าคนหายใจอยู่นานๆแต่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเนี่ย
กับขาดทุนนี่ถ้ามีธรรมะนี่ก็ได้เราก็จะได้เปรียบนะทำใจทำใจได้นี่นี่ภาวนาทุกวันทุกวันก็อาศัยกฎธรรมชาติคือธรรมะนี่แหละใช่ไหมบางครั้งแต่ว่าธรรมะคือธรรมชาตินะนี่น่าคิดนะธรรมะคือธรรมชาตินะสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่มันไหลไปตามเหตุปัจจัยนี่ไหลไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติที่ให้เราได้เรียนรู้ศึกษานะเรียนรู้ศึกษาเนี่ยเรียนกับตัวเราก็เรียนเรียนกับคนอื่นก็เรียนเนี่ยเรียนกับสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสถูกต้องก็เรียนเนี่ยเป็นธรรมะเป็นครูสอนปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเนี่ยมันจะเตือนเตือนเราอยู่เสมอนะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยก็อยากให้มันอยู่นานๆเหมือนกันแหละแต่ว่าโดยกฎธรรมชาติของมันมันอยู่นานกับเราไม่ได้นะหรือเราอยู่นานกับมันไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องสอนตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันนะอยากอยู่กับมันนานๆแต่ว่ามันคงอยู่ไม่ได้ก็ตามเหตุปัจจัยของมันก็สอนตัวเองไว้ด้วยนะได้มามันก็เสียไปเสียไปมันก็อาจจะได้มานะก็เตือนตนเองไว้อย่างนี้มันก็สบายใจกว่านะฉะนั้นอะไรมันหายไปเสียไปนี่มันก็ถึงคราวนั้นไม่ต้องเป็นทุกข์มากนะก็สบายใจธรรมะก็เลยมีประโยชน์ท่านจะเรียกว่าปัญญาจักขุนี่สำคัญถ้ามีปัญญาเนี่ยว่าอวิชชามันก็ไม่กล้ามายุ่งเรามากเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าปัญญาตัวนี้ไม่เกิดอวิชชามันทำเราให้เป็นขี้ข่าเลยแหละมันชี้ไปตรงไหนก็ได้หมดทุกอย่างนะเราต้องวิ่งตามมันกลายเป็นธาตุใช่ไหมเป็นธาตุเป็นธาตุของตัณหานะทุกข์นะความเป็นธาตุนี่มันเป็นทุกข์นะนะดังนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราทำจิตให้พ้นจากอุปาทานนะสักแวบหนึ่งนะมันก็ยังพ้นจากธาตุได้นะท่านกล่าวถึงความสงบนะสมาธิจิตเนี่ยถ้าจิตมันสงบได้สักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับเราพ้นจากความเป็นธาตุนะคือพ้นจากความเป็นธาตุของตัณหามันก็ได้เบาสบายนะไม่ถูกตัณหามันจูงไปนะนี่ความสงบทางด้านจิตใจท่านสรรเสริญถึงขนาดนั้นฉะนั้นการทำจิตให้สงบนะปล่อยวางจากอารมณ์ได้นะมันก็เป็นความสุขนะพอจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นะมันเหมือนกับไม่มีอะไรเนี่ยกายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนี่ยมีแต่ความรู้สึกเบาสบายไม่มีตัวตนบางทีมันก็ความรู้สึกว่าเหมือนไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องมันก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาติของจิตที่เป็นความสงบที่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยปราศจากอารมณ์ที่มารบกวนเนี่ยความสุขเกิดจากความสงบตรงนี้แหละนะว่าตรงที่อวิชชามันเข้าใกล้ไม่ได้นีแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่มันก็เตรียมพร้อมเหมือนกันแหละมันก็จะดึงไปใช้งานทันทีนะดังนั้นสมาธิเพื่ออบรมให้เกิดปัญญานะสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อญาณทัศนะนะศีลสมาธิปัญญานะเป็นหลักพุทธศาสนานะสมาธิการอบรมจิตให้เกิดความสงบเนี่ยเพื่อให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาเนี่ยต้องเข้าใจว่าสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่สมาธิเพื่ออย่างอื่นถ้าสมาธิถ้าไม่ให้เกิดวิชาหรือปัญญาเนี่ยมันก็ใช้สมาธิไปในทางไหนก็ได้นะบางทีคนร้ายเนี่ยใช้สมาธิมันก็ทำลายได้เยอะเหมือนกันนะคนผลิตอะไรขึ้นมาก็อาศัยสมาธิตัวนี้หนุนปัญญาแต่มันเป็นโลกิยะปัญญานะมันก็มองทะลุปูโปร่งได้หมดเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันคิดกระทั่งว่ารวบรวมเอาเชื้อโรคเนี่ยมาทำเป็นอาวุธเนี่ยอาวุธเชื้อโรคเนี่ยปัญญาอย่างนี้มันก็มีเนี่ยมันก็ทำได้เหมือนกันนะแต่มันเป็นไปเพื่อทำลายเนี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เนี่ย
แต่ถ้าปัญญาเนี่ยเกิดจากวิชาคือความรู้จริงๆเนี่ยอาศัยสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งหนุนนะมีกำลังนะและพิจารณาไปเพื่อความปล่อยวางเพื่อความหลุดพ้นนะมันก็ไปได้นะอย่างสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อญาณทัศนะเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะจึงจะเรียกได้ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้านอกจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยเพราะเรื่องสมาธิมันมีมาแต่ก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่แล้วเนี่ยเขาทำมาอยู่แล้วเนี่ยเรื่องสมาธินี่เพียงแต่ว่าปัญญามันยังไม่มีเท่านั้นเพราะว่าเห็นอำนาจสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็หลงในสมาธิก็เลยใช้ไปในทางที่ผิดเนี่ยทางฤทธิ์ทางเดชมันก็เลยผิดวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายที่ต้องการความพ้นทุกข์แต่กลับกลายเอาไปใช้ให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทางแยกตรงนี้เหมือนกันนะสมาธิมันก็มีทางแยกเหมือนกันนะแต่ถ้าเพื่อความรู้เพื่อญาณทัศนะนั้นมันก็เป็นกำลังให้เกิดปัญญานะปัญญามีฐานที่มั่นคือสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญาที่แข็งแกร่งนะแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะเป็นปัญญาเป็นไปเพื่อความดับทุกข์จริงๆนี่เราอบรมเพื่อให้เกิดตรงนี้นี่ได้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก็ให้ถามตัวเองด้วยเราปฏิบัติเพื่ออะไรนี่ถ้าเพื่อสั่งสมมันไม่ใช่นะสั่งสมกิเลสเนี่ยถ้าปฏิบัติเพื่อละมันถึงจะถูกนี่ก็ไปพิจารณาเอาเองก็แล้วกันว่าปฏิบัติไปเพื่อละหรือเพื่อเพิ่มนะถ้าเพิ่มนะเพิ่มตัณหาเพิ่มอวิชชามันไม่ได้ละเพิ่มความอยากนะมันก็จะมีแต่ความทุกข์นะเหมือนกับว่าเราเก็บสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกนะมาทับถมตนเองนะปฏิบัติเหมือนกันกับกลายเป็นว่าปฏิบัตินะเก็บเอาความทุกข์เข้ามาทับถมจิตใจเนี่ยมันไม่ปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อละทุกข์นะฉะนั้นเวลาปฏิบัติก็ต้องถามตนเองดูเหมือนกันว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อละอกุศลทำกุศลให้เจริญนะก็ขอให้ภูมิใจเถอะเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะนั้นนะให้ภูมิใจในตนเองนะเพราะถ้ามันเป็นไปลักษณะนี้มันจะมีแต่ความเบาความสบายนะใครเขาจะว่าอะไรก็ยิ้มสบายอยู่เนี่ยเพราะจิตเป็นกุศลมันไม่รับเอาอกุศลเนี่ยนั่นเรียกว่าปฏิบัติเพื่อละอกุศลเพื่อเจริญกุศลนะถ้าปฏิบัติแล้วไปเก็บเอาอกุศลให้มันเจริญขึ้นกุศลเสื่อมไปมันก็ไม่ใช่แล้วนะนี่มันก็เลยกลายเป็นหลักง่ายๆที่เราจะตัดสินด้วยตนเองได้นะดูตัวเรานี่แหละนะดูตัวเราว่าเมื่อมันสัมผัสถูกต้องกระทบเป็นอย่างไรเวทนาเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเนี่ยความสุขความทุกข์เนี่ยท่านถึงย้ำอยู่เสมอว่าเวทนาความสุขทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้มีปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันความสุขความทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยความทุกข์เราไม่ชอบแต่ว่าความสุขมันก็อยู่ใกล้ๆความทุกข์เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีอุบายปัญญาที่ดีสลัดทุกข์เนี่ยความสุขมันก็ปรากฏขึ้นเนี่ยถ้าเป็นความคิดก็ถ้าคิดผิดมันก็เป็นความทุกข์ถ้าคิดถูกมันความสุขมันก็เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยคิดให้มันถูกคิดอย่างไรคิดผิดคิดอย่างไรเนี่ยลองกับไปภาวนาดูเนี่ยความดำริความคิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันถึงจะสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นดำริในความพยาบาทคิดไปทางพยาบาทในความเบียดเบียนในความมุ่งร้ายเนี่ยมันสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าคิดตรงกันข้ามเนี่ยมีแต่จิตเมตตาเนี่ยไม่คิดพยาบาทปองร้ายเนี่ยมันก็จะเกิดตรงกันข้ามธรรมะก็เกิดขึ้นความเย็นความสงบก็ย่อมเกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็เรียกว่ากุศลมันเกิดขึ้นกุศลเจริญขึ้นเราก็จะมีความสุขมองเห็นใครก็จะสงสารเมตตาเห็นคนน่าเกลียดก็เกิดความเมตตา
เห็นคนน่ารักนะก็รู้เท่าทันด้วยเดี๋ยวคนรักบางทีก็ทำให้เราเกลียดได้นะนี่เราก็มีปัญญาพิจารณาเนี่ยคนที่เรารักมันก็ไม่แน่นะบางทีมันจะทำให้เราเกลียดหลวงพ่อชาญรักเต็มร้อยก็เกลียดเต็มร้อยเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันไม่แน่นะแต่ถ้าเราอบรมจิตของเราเนี่ยให้เกิดความรู้อย่างนี้มันก็จะพิจารณานะรู้เท่าทันความรักเกิดขึ้นมาก็รู้จักพิจารณานะความเกลียดเกิดขึ้นความรักเกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นนะก็พิจารณานะเอาไม่อยู่ก็ลองพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่าไล่มันไปที่มันมีอะไรไหมนะเราทำเพื่อใครใครเป็นผู้บงการให้เราทำแล้วใครเป็นคนได้ใครเป็นคนเสวยเนี่ยเจ้านายมันอยู่สบายนะเราเป็นทุกข์เนี่ยมันใช้มีแต่เราเป็นทุกข์นะอวิชชาเนี่ยทำให้ใช้ให้เรามาทำโน่นทำนี่ปรุงแต่งเป็นสังขารสร้างเป็นอะไรท่วมทับตนเองจะเป็นทุกข์สุดท้ายเราก็เป็นอยู่คนเดียวทุกข์อยู่คนเดียวพอไปเห็นมันแล้วเห็นไหมพุทธเจ้านี่แน่นายช่างถูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเนี่ยนั่นคือท่านเห็นแล้วเห็นว่ามันใช้ให้ปรุงให้แต่งให้คิดจนสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาไหมบางทีเราสังเกตไหมบางทีเรื่องนิดเดียวถ้าอุปทานของเราถ้าเราไม่สลัดออกก็มาปรุงมันเป็นเรื่องใหญ่เลยหลวงพ่อชาญพอเราตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยสร้างประเด็นให้เป็นสังขารนะถ้ามีคนทำเราก็ทำไมมันต้องทำฉันอย่างนี้ทำไมมันต้องทำอย่างนี้ทำไมมันก็เลยกลายเป็นปรุงแต่งคือมันน่าไม่น่าทำเลยนะทำไมมาทำอย่างนี้มันน่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้กว่ามันปรุงแต่งไปเนี่ยเป็นสังขารนะมันก็เลยเพิ่มความทุกข์ขึ้นมานะแต่ถ้ามันหยุดไม่ปรุงไม่แต่งก็ช่างหัวมันเถอะนะช่างหัวมันช่างหัวมันช่างหัวมันไม่ปรุงแต่งมันก็จบตรงนั้นเหมือนกันนะจบตรงนั้นวางตรงนั้นเหมือนกันนะเคยสังเกตไหมบางทีมันก็อยากเหมือนกันนะสมมติมีใครมากระทบหนึ่งแม่มันอยากจะว่าเหมือนกันพอนึกถึงธรรมะแล้วช่างหัวมันดีกว่ามันก็เลยสบายไปตั้งที่มันแหมมันไม่น่าทำมันไม่น่าใช้ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนะมันก็อยากว่ามันเหมือนกันนะแต่ก็อย่าไปว่ามันเลยเดี๋ยวมันเป็นปรุงแต่งต่อตายพยายามช่างมันเถอะมันไม่มีอะไรหรอกนะเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีมันสังขารมันปรุงแต่งเท่านั้นนะอวิชชามันสั่งให้เขาปรุงแต่งเขาก็ปรุงไปตามนั้นเขาก็พูดตามนั้นทำตามนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกันนะถ้าเราตกอยู่ภายใต้อวิชชาตัณหามันก็ใช้ให้เราปรุงแต่งไปถ้าเราทำตามมันเราก็ทุกข์อีกเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามมันก็ปล่อยให้เขาเสียเป็นเรื่องของมันช่างหัวมันมันก็เลยเบาสบายนะแล้วมันก็ลืมไปเองหรอกลืมไปเองนะมันก็จบของมันไปเองนะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่นเรียกว่าเราเอาธรรมะมาใช้นะเราก็เลยเกิดความเบาขึ้นมานะมันหนักก็อยู่ที่เราเบาก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะเห็นไหมเรียกว่าวางแล้วเบาเอาแล้วหนักนะมันพูดง่ายๆอยู่เนาะแต่บางทีมันจะทำนี่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเยอะเหมือนกันนะพุทธเจ้าก็ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำเนืองๆคิดบ่อยๆคิดเรื่อยๆคิดเนืองๆนะนั่นแหละหลักๆการภาวนาย้ำบ่อยๆเรื่อยๆนะมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยนะถ้าเราย้ำในเรื่องธรรมะนึกถึงธรรมะอยู่บ่อยๆธรรมะก็จะอยู่ใกล้เราไม่เหินห่างจากเรานะทำให้เรามีสตินะกระทบอะไรมันก็จะได้มีสตินะพอสติธรรมะมันก็มีหรอกก็ว่าสติกับปัญญามันอยู่ไม่ไกลกันนะถ้าขาดสติก็ขาดปัญญาถ้ามีสติก็มีปัญญาเนี่ยกระทบปุ๊บอายตนะมันกระทบเนี่ยมีสติปั๊บเนี่ยอ๋ออันนี้มันเหตุปัจจัยเท่านั้นเองอาศัยอายตนะเนี่ยตากระทบมันเกิดผัสสะขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่เท่าทันก็เกิดเวทนาหรือเวทนาเกิดขึ้นมารู้ไม่เท่าทันเราก็ยึดมั่นหมายมั่นว่าเราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยท่านที่ตามหลักเหตุปัจจัยมันเป็นไปตามเรื่องราวของมันถ้าเราตัดกระบวนการของมันจะไม่ใส่ใจมันเสียมันก็จบลงตรงนั้นเหมือนกันนะ
อย่างตามันเห็นรูปเนี่ยเรียกว่าเกิดผัสสะนะอาศัยอายตนะสองอย่างมันเกิดผัสสะเนี่ยอาการที่เกิดผัสสะนี่มันทำให้เกิดเวทนาคือความพอใจและไม่พอใจเนี่ยเราจะจัดการกับความพอใจและไม่พอใจนี้อย่างไรเนี่ยความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราให้ความสำคัญนะต่อผัสสะท่านเวลาครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพร่ำสอนให้สำรวมจักษุได้ไหมอินทรีย์สังวรการปฏิบัติไม่ผิดนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคชาคริยานุโยคประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยทำไมถึงให้สำรวมนะสำรวมอายตนะเพราะว่าผัสสะมันเกิดตรงนั้นเวทนามันเกิดตรงนั้นความสุขความทุกข์มันเกิดตรงนั้นถ้าเกิดจากการไม่สำรวมเนี่ยถ้าสำรวมตาปุ๊บนี่มันเห็นแล้วมันไม่ต่อตายเนี่ยผัสสะสัมผัสเนี่ยเวทนามันจะไม่เกิดเนี่ยเพราะเราปล่อยมันตรงนั้นนะเห็นรูปแล้วก็ช่างมันท่านว่าสักแต่ว่าท่านไม่รู้จะใช้คำไหนเลยใช้คำว่าสักแต่ว่าเห็นรูปความรู้สึกที่มันเคยชินว่าเอ๊ะรูปนี้สวยนะถ้าจะตัดมันก็สวยก็แค่นั้นแหละท่านว่ามันก็แค่นั้นแหละไม่สวยนะไม่สวยก็แค่นั้นแหละนั่นท่านว่าสักแต่ว่านะมันก็เลยไม่ส่งมาถึงเวทนาความสุขความทุกข์มันก็เลยเราไม่ต้องไปรักมันเพราะมันตัดตรงนั้นแล้วนะแค่นั้นแหละสวยก็แค่นั้นแหละนะคือมันรู้จบตรงนั้นเลยนะไม่สวยก็แค่ตรงนั้นชอบใจก็แค่นั้นนะไม่ชอบใจก็แค่นั้นนะมันก็เลยตัดที่ต่อของเวทนาเงี้ยถ้าเราไปให้สำความสำคัญมั่นหมายปุ๊บนี่เวทนาก็เกิดขึ้นทันทีนะความชอบใจเนี่ยมันก็อยากได้เพราะต้องการความสุขนะถ้าได้มาก็เป็นสุขอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์แต่เป็นสุขชั่วคราวนะได้มานะพอได้มาคิดว่าเป็นสุขจริงๆก็ไม่ใช่อีกแหละสุดท้ายก็กลายเป็นถ้วยชาเมืองจีนอย่างที่ว่าที่หลวงพ่อชาว่านั่นก็คือความชอบนะตอนแรกก็อยากได้มาแล้วนึกเอามันพอใจมันคิดว่ามันจะเป็นสุขก็เปล่านะกลับกลายเป็นปัญหาอีกนะต้องรักษาดูแลกลัวมันเสียมันหายนะทีนี้ยิ่งหนักกว่าเก่านะใครจับตรงไหนก็ตามแล้วนะระวังนะระวังนะใครมาจับก็ระวังนะมันเป็นจริงๆนะสุดท้ายมันก็แตกจนได้เพ้นะหมดทุกไปทีวะหมดทุกไปทีเนี่ยเห็นไหมมันคิดว่ามันจะเป็นสุขมันก็ไม่ใช่นะดังนั้นสุขกับทุกมันอยู่ใกล้ๆกันมันแฝงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าทุกมันหมดไปสุขมันก็เกิดขึ้นมาสุขหมดไปทุกก็เกิดขึ้นมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยดังนั้นถ้าเรามีธรรมะมีสติคอยเตือนเนี่ยพอผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เตือนเอาไว้ก็สักแต่ว่าเท่านั้นท่านว่าให้สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่เห็นรูปเนี่ยเห็นไหมเห็นรูปให้สำรวมระวังสำรวมก็คือระวังอย่าให้มันเข้ามาถึงตัวนี้เกิดชอบใจไม่พออย่าให้มันถึงกับวิญญาณความรู้สึกนึกคิดชอบใจตรงนี้เดี๋ยวมันกลายตัณหาก็มาสวมเข้าไปอีกเนี่ยท่านจึงให้สำรวมระวังความพอใจไม่พอใจความยินดียินร้ายจะเกิดขึ้นให้ระวังตรงนี้นั่นระวังความยินดีความยินร้ายอันอาศัยตาเห็นรูปความยินดียินร้ายอาศัยหูฟังเสียงอาศัยจมูกลมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเนี่ยความพอใจและความไม่พอใจความยินดียินร้ายมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละไม่เกิดขึ้นตรงไหนให้สำรวมระวังตรงนี้นี่ท่านบอกอย่างนี้นี่ถ้ามาสำรวมระวังตรงนี้แล้วกันนั่นแหละนี่มันก็เป็นการป้องกันป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุของมันนี่มันก็เกิดขึ้นได้ยากนี่มันก็เป็นหลักปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นแหละนี่ที่อาศัยเหตุปัจจัยถ้าตัดที่ต่อของมันเนี่ยก็คือตัดเหตุปัจจัยของมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะนี่แต่ก็อาศัยการเจริญที่ว่าเจริญสติอยู่บ่อยๆนะมันก็จะค่อยๆรู้เท่าทันมันนะแต่การภาวนาก็คือการรู้จัก
ช้สติใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาดูนะให้รู้เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายได้หลายแง่ได้หลายมุมแหละจะพิจารณาโดยความเป็นธาตุก็แล้วแต่สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไหลไปตามเหตุปัจจัยอยู่นังนิดเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอะไรเขาว่าไปซ้อมไม่หรอกซ้อมไหมถ้ามันเถียงว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงๆก็ลองว่าดูสิมันจริงหรือเปล่านะมันจะได้มีเรื่องถกกันถกกันภายในนะว่าเราจริงหรือเปล่าเขาจริงหรือเปล่านะใช่ของเราจริงหรือเปล่ามันก็จะได้ถกกันอยู่ตรงนี้นะทำให้เกิดธรรมวิจยะขึ้นมานะทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาตรงนั้นแหละรู้เท่าทันมีปัญญาถ้างั้นลำบากเลยลำบากนะเกี่ยวข้องกับคนในลำบากนะถ้าธรรมะไม่แน่นพอลำบากมากทุกตลอดนะนึกว่าจะให้มันสุขหาความสุขนะแต่ความทุกข์มันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะเดินไปตรงไหนมันก็เจอทุกข์นะมันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของเราที่มันไม่มีปัญญารู้เท่าทันนะหนึ่งว่าอยู่น้อยมันก็ทุกข์อยู่มากมันก็ทุกข์นะลองดูดิอยู่คนเดียวก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะอยู่หลายคนก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะมันอยู่ที่ความคิดของเราถ้ามันเป็นเข้าใจแล้วอยู่อย่างไรมันก็พออยู่ได้ปรับตัวเข้าได้นะอยู่น้อยอยู่มากนะถ้าอยู่ด้วยสติด้วยปัญญามันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะอยู่ได้หนักหน่อยก็หลบสู้ไม่ไหวก็หลบหน่อยหนึ่งนะหลบมาแล้วก็มาสู้มันต่อก็เป็นการพัฒนารู้กำลังตัวเองหลบเพื่อสู้นะสู้ไม่ไหวก็หลบหน่อยหนึ่งหลบแต่หลบเพื่อสู้นะเพราะมันถอยไม่ได้มันถอยไม่ได้ก็ต้องสู้นะเพราะเราต้องเดินไปข้างหน้านี่ถอยหลังไม่ได้เนี่ยถ้าหยุดมันก็จมเลยนะหยุดมันก็จมถ้าลอยอยู่มันก็ยังไม่ถึงฝั่งก็ต้องลอยมันต่อไปนะว่ายมันต่อไปทั้งมือทั้งไม้ทั้งเท้าเอามันไปนะยังไม่ถึงฝั่งเมื่อไหร่มันก็ต้องแต่หยุดไม่ได้นะหยุดแล้วมันจมทันทีเลยใช้วิริยะอุตสาหะ